คุณเจริญสิริวัฒนาภักดีเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2487ทางครอบครัวของคุณเจริญมีอาชีพขายหางทอดเป็นหลักต่อมาเมื่ออายุ11ปีได้ออกมาทำงานที่ตลาดนัดสำเพ็งโดยมีอาชีพรับจ้างเข็นสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปจนกระทั่งมีคนจีนมาเปิดบริษัทที่ไทยโดยคุณเจริญได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างโดยบริษัทจะผลิตและส่งสินค้าไปยังโรงกลั่นสุราจนทำให้คุณเจริญได้รู้จักกับนายจุนกาญจนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ปรุงแต่งแม่โขงจากนั้นคุณเถลิงเหล่าจินดาเห็นความน้อมน้อมของคุณเจริญจึงชวนมาทำธุรกิจด้วยจนคุณเจริญได้ขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของไทยเบฟโดยได้ออกผลิตภัณฑ์แสงโสมเบียร์ช้างหงทองออกมาทำการตลาดนะผมจึงสามารถทำให้คู่แข่งทางการตลาดไม่สามารถต่อสู้ได้โดยในปัจจุบันเครื่องดื่มผลิตสินค้าแบรนด์ไทยจะอยู่ภายใต้บริษัทไทยเบฟโดยทั้งหมดเมื่อปี2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากรวมไปถึงเจ้าสัวเจริญก็โดนด้วยจึงจำเป็นต้องล้มบริษัทบางสาขาเพื่อความอยู่รอดหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งจบลงก็ได้ขายผลิตภัณฑ์ออกมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้กลับเป็นยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมในปี2561นิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับคนรวยที่สุดในโลกโดยเจ้าสัวเจริญอยู่อันดับที่65ของโลกเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ